เฮ็ดเฮ็ดบ่เป็นเวลาบัดนั้นเฮ็ดก็บ่ตั้งใจเฮ็ดทำงานจักชั่วโมงนึงนี่คนตั้งใจทำกับคนบ่ตั้งใจทำมันได้ผลงานต่างกันอย่าเพิ่นมาแบ่งให้พุทธบริษัททั้งหลายเพราะว่าญาติโยมทั้งหลายก็มีการเลี้ยงชีพจำเป็นจะต้องมีลูกมีหลานมีครอบมีครัวคนจังให้26มื้อทำอยู่ทำกินอย่าประมาทอันนี้ผู้ที่ตั้งอกตั้งใจทำเดือนหนึ่งมี30วันจัดเป็นวันพระซะ4วันวันเฮาพักผ่อนผู้เฮ็ดหน้าเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่คือกันมันมั่วมันเมาหลายมันเลื่อยหลงหน้าหลงหลังบ่ฮู้จักวันพระวันเพลนเขาโอ้โหจักตนจักปลายเดิมให้เป็นวันคฤหัสถ์วันฆราวาสนั่น26วันให้วันเป็นวันพระคือวันวันบ่ให้เกิดโทษนะให้อยู่สบายให้มีสติสตังค์นั่น4วันเรียกว่าวันพระนั่งคนก็บ่ฮู้จักน่ะเดือนนึงปันวันพระให้จัง26วันวันคฤหัสถ์26วันเสือยังมาขโมยเอาวันพระบีบจ่อยคนไหนวันพระ4วันยังมาขโมยไปอีกซ้ําได้บ่จักวันพระวันเพลนเนี่ยมั่วสุมกันเขาวันพระอายุทะนึงเฮาตั้งใจทํางานเดือนกัน4วันเฮาหยุด4วันทํางาน26วันให้มันตั้งใจทำจริงๆอ่ะยุทธีวันบอกว่าเป็นอย่างพักพรเฮากับจิตใจพักกันพักพรกำลังมีบทมีบาทง่วงค่อยมันเสียกใครไทยกันได้พักพรได้กินยากินยู่ได้พักพรแล้วก็มีกำลังใจคนเก่งจัดให้พวกเฮาทั้งหลายนั่นให้มีวันพักพรแบบทั้งภาคกลางวันพระเขาบอกทำหน้าแต่เขาไปหากินเหล่าเนี่ยเป็นอย่างนั้นเนี่ยไปหาตีไก่ไปหาดินไผ่เนี่ยบ่ฮู้จักความหมายความเป็นจริงภายในพักให้มีประโยชน์ให้อยู่บ้านอยู่เฮือนให้มีประโยชน์พักผ่อนถ้าผัดเอาเวลามีประโยชน์ผัดไปเฮ็ดแนวอื่นมันได้บ่ถูกถือจุดของปราดที่เพิ่นว่างไว้อย่างน้อยมัน26มื้อ30มื้อเข้าเลยมาอบรมในพักพร4วันมันก็ยังดีได้สติสตังค์แล้วที่สุดเพิ่นให้ฟังเทศน์ฟังธรรมให้เกิดปัญญาเมื่อเกิดปัญญามันก็แก้ปัญหาได้ปัญหาที่มันอยู่ในขอบในขั้วน้ำดูกน้ำหลานสารพัดอย่างมันอยู่ขึ้นมาเท่ากับที่มีปัญญามีกำลังใจพอได้พักผ่อนอบรมธรรมะเอาธรรมะนี่ไปแก้ปัญหาขั้วที่โกรธมันก็บ่โกรธขั้วที่หายมันก็บ่หายควรที่ทะเลาะกันพิษกันมันกับบททะเลาะกันบทพิษกันเพราะธรรมะนี่เป็นหลักเข้าเข้าใจในธรรมะเมื่อทำไปเรื่อยเดือนหนึ่งสี่เทื่อเดือนหนึ่งสี่เทื่อทำไปเรื่อยยังเสียมันก็ยังดีกว่าบุคคลที่ว่าบ่ได้อบรมจะเถื่อนั่นเพราะทำงานไหนจะทำบ่ได้กินผลงานต้นไม้ปลายทางแจ้งเข้าเสียพักกันไปอยู่ใส่โมโหจักคือบริกำหนดบริพิจารณาแล้วบริฟังธรรมะ
ที่ครูบาอาจารย์แนะนำทำสอนมันก็บ่มีสติสตังบ่มีกฎบ่มีเกณฑ์ท่านนั้นเพิ่นจึงจัดเป็นกาลิโกให้มีการมีเวลาเปรียบประหนึ่งมาคือเฮาหาของหนักไปชั่วระยะหนึ่งเฮาก็พักว่างหาบที่มันหนักไว้มันก็เศร้าเมื่อยอ่ะเศร้าเมื่อยก็ยกหาบไปอีกมันก็มีกำลังที่ต่อสู้ได้หาบไปไกลนี่เดี๋ยวว่าเฮาได้พักคันบ่ได้พักหาบของหนักนั่นไปรวดเดียวโดดนั่นแจ๊กสิมันตายบ่เนี่ยก็บ่ฮู้จักมันบ่ได้ปงมันบ่ได้ว่างมันก็นักไปเรื่อยบ่ฮู้จักบ่ฮู้จักวันพระวันเพียรบ่ได้อบรมก็คือให้ธรรมะที่พระพุทธเจ้าเพิ่นสอนว่าให้ได้มาฟังเฮานี่เกิดมาเป็นคนมันเกิดมาอีหยังเนี่ยเกิดมาแล้วน่ะมันมาแต่ไสเนี่ยเนี่ยมาอยู่นี่สิอยู่ไปดนปานใดจังซี่นะน่ะสิไปไสนี่เดี๋ยวมากกับไผนี่จังซี่มีความหมายว่าเฮาสิได้คิดได้อ่านมาเฮามาจังใดเดี๋ยวเฮาสิอยู่จังใดเดี๋ยวเฮาสิไปจังใดอีกบางคนเกิดมาก็บ่ได้คิดแต่หมู่นี้บ่ฮู้จักว่าเฮามาแต่ไสมาอยู่จังใดอยากสิไปไสเนี่ยบ่ได้คิดจักเทื่อคือบ่มีเวลาสิคิดมีแต่เวลาขวกเกามั่วเมาอยู่น้ำลูกน้ำร้านน้ำหัวน้ำควายน้ำการน้ำงานบ่มีเวลาสิได้คิดมันก็คือกันกับคนเฮาหาบ่ได้ปงจักเทื่อเนี่ยมันก็เหนื่อยน่ะเหนื่อยกว่าคนที่หาบแล้วแหละสมควรน่ะกูว่างเดี๋ยวก็มีกำลังต่อสู้ไปเฮาคือกันนั่นเนี่ยความหมายเป็นจังซั่นเพิ่นจังจัดให้เป็นวันพระซะ4วันให้เป็นวันคนซะ26วันในเดือนนึงนั่นมันก็พอดีแต่บ่ได้ขาดหลายพอดีคนที่อบรมกับคนบ่ได้อบรมมันต่างกันจ้ะคือกันก็มีดเดียมหนึ่งเฮาได้ฝนมีดเดียมหนึ่งมันบ่ได้ฝนเนี่ยมันต่างกันตัวเดียมบ่ได้ฝนมันก็เข้าขี้เหนียงมันบ่มีคมเดียมได้ฝนเป็นต้นมันก็บ่มีขี้เหนียงมันคมเมื่อมันต่างกันมันจะเอาไปทำงานมันก็ต่างกันมีดเดียมมันคมฟันบ่หนักใจบ่เมื่อยใจมีดเดียมที่มันบ่คมนั่นฟันบ่เข้าน่ะมันเมื่อยใจมันหนักใจมันเป็นจังซั่นเฮาพากันได้ฝึกหัดฮู้จักผิดฮู้จักถูกมันก็มีปัญญาฟ้าฟันอุปสรรคอีหยังใดโดยสมควรในสิ่งที่มันพอทุกข์เฮาก็บ่ทุกข์ในสิ่งที่มันพอลำบากเฮาก็บ่ลำบากพอเฮาอาศัยพระพุทธอาศัยพระธรรมอาศัยพระสงฆ์อาศัยพระรัตนตรัยเพิ่นสอนให้ฮู้จักให้เกิดปัญญาแล้วก็แก้ไขมันแก้ไขอุปสรรคที่เกิดมาเฉพาะหน้าของเจ้าของเป็นหยังจังแก้ไขได้มันเนี่ยพักภาวนามันได้พักพิจารณามันได้พักฟังเทศฮู้จักเหตุผลมันฮู้จักเรื่องของมันเช่นว่าเฮาเกิดมาจังซี่เกิดมาเบื้องแตกก็เกิดมาหน่อยนุ่มเดี๋ยวก็แก่เดี๋ยวก็เฒ่าไปเดี๋ยวก็ตายจังซี่เขาเลยให้ครูบาอาจารย์เทศน์ให้ฟังอยู่ว่าเศร้าจักเถื่อมันหมดแมนจังสันเม่นเฮาบ่ฮู้จักมันก็เป็นอยู่จังสันเม่นเฮาบ่ฮู้จักเม่นเฮาฮู้จักมันก็เป็นอยู่จังสันเรื่องคนเกิดมาในโลกให้เฮาฮู้จักว่ามันเป็นจังสันตามธรรมดามันเด้อเฮาได้ตกลงใจ
มีกำลังใจว่าคนมันเป็นพวกนั้นนี่จิตใจมันก็บ่ผัวบ่พันบ่ผูกบ่ฝันบ่เฟือทุกข์มันจะเกิดมามันก็พยายามปรับปรุงจิตเจ้าของต้านท่านมันได้ว่าเรื่องของมันเป็นจังซั่นเป็นคนมีธรรมะอยู่ในใจเจ้าของแก้ปัญหาได้สิ่งที่มันเดือดร้อนมันบ่ฮู้จักเรื่องของมันฉะนั้นเพิ่นจึงจัดวันพระไว้เดือนหนึ่ง4วันวันคนไว้26วันพ่อผู้มีสติปัญญาขยันขันแข็งในการทำให้ทำหน้าในการขาการขายในการเฮือนการสร้างพอดีพักผ่อนพอดีคือการกระพนเขาทำงานนี่ทำใจสอบไปหอดเพียงมาแต่พักนั่นพักเพียงก็เลยกินข้าวกินปลาในพักในพรชั่วโมงหนึ่งออกจากนั้นก็ทำงานอีกมันก็มีกำลังดีกว่าผู้ที่มีผู้ที่ทำงานบ่ฮู้จักผักบ่ฮู้จักพรปัญญาบ่เกิดมีแต่กลัวเก่ามัวเมามาวันพระได้มาฟังเทศน์ฟังธรรมมานั่งสมาธิเฮาทั้งหลายนั่นบ่ฮู้จักเบิ่งลมหายใจเจ้าของจักเทื่อแม่นแต่เฮ็ดหน้ามันขามันขายอยู่นั่นน่ะบ่ได้กำหนดจักเสือเอาแต่ลมมันสิเข้าเองมันสิออกเองมันจังมันเข้าออกยามไหนบ่ฮู้จักสติเฮาก็บ่มีคันมาฮอดมันพาคนให้จำศีลมานั่งอยู่วัดคือเฮาว่างสัตระว่างบ่ไหวเฮามานั่งเพิ่นให้ภาวนาให้ภาวนาพุทโธพุทโธนั่งรับตาตั้งจิตใจให้มันเที่ยงกำหนดลมหายใจเขาออกหายใจเขานึกว่าพุทธหายใจออกนึกว่าโทพยายามมองอยู่แต่บนเดียวให้ก็เห็นลมหายใจเจ้าของโอ้ขึ้นไปนั่งไปสงบไปปัญญาก็เกิดมันสิอาจคิดได้ว่าชีวิตของคนเนี่ยคือลมนี่เด้มันเป็นต้นเหตุอาหารในโลกเนี่ยมันสีมีรสโอซ่าเอียงกระซังมันกระจิงอยู่แต่ว่ามันสิสู่ร่มบ่ได้อาหารภายนอกเข้าปลาอาหารภายนอกเบี่ยงดังกายแม้นมันสิอร่อยอร่อยปานนี้มันก็ยังว่างไว้ได้ส่วนต้องหายใจนี่แม้นนอนหลับอยู่ก็ต้องกินอยู่จังซั่นลืมตาก็ต้องกินอยู่จังซั่นนั่งก็ต้องกินอยู่จังซั่นมันจะได้คิดได้อย่างสิโอ้อาหารนี่เป็นอาหารที่สำคัญทุกวันนะความคิดของเรามันจะคิดไปจากชีวิตนี่อยู่กับลมหายใจนี่ทุกวันเอาไปเอามามันจะได้คิดไปอย่างสิลมหายใจนี่ถ้ามันออกไปแล้วมันบ่เข้ามาก็ตายเข้ามาแล้วบ่ออกไปก็ตายมันเรื่องเท่านี้มันเป็นเรื่องหลายนี่มาคิดอย่างสิมันก็เป็นมรณสติกรรมฐานที่น่าถึงความตายของโมหมันโมเทียงของโมเป็นแกนเป็นสารเราก็ทำชีวิตเราเป็นแกนเป็นสารขึ้นเรื่อยๆในเมื่อว่าอีหยังมันโมเป็นโมเป็นแกนเป็นสารมันโมหมันโมเทียงอย่างเช่นข้าวสิโลบโมโทสันเป็นอย่างไรแท้ทำเอาตำกำลังนำพักนำแห้งข้าวหนีกับพ่อเนี่ยมั้งบ่จำเป็นสิไปรักบ่จำเป็นสิไปขโมยเขาบ่จำเป็นสิไปเบียดเบียนผู้ใดผู้หนึ่งเนี่ยมันก็คิดไปทำนองนี่เมื่อปัญญามันเกิดเนี่ยกลับมาเบิ่งเจ้าของความผิดมันก็หูจักขึ้นความชั่วมันก็หูจักขึ้นความดีก็หูจักขึ้นมันหูจักแล้วมันก็ละละสิ่งที่มันบ่ดีเนี่ยนี่ปัญญาเกิดจากการภาวนาอย่างเขาทำไปเรื่อยๆคิดถ้ามันสิได้หยุดเบิ่งลมหายใจ
ขันไปเห็นหน้าไปขาไปขายประกอบการงานนั่นยึดมันอยู่แนวอื่นพุ่นบ่ได้ฝึกบ่ได้หัดจักเทื่อขันมาไปก็ไปโดดขันมามากก็มาโดดขันมาจะหายก็วาผงเถงไปโดดบ่มีความอดความกันมันก็ได้ยุ่งได้หยองขึ้นบ่มีธรรมะอันนี้แสนมันจะบ่พอใจมันผิดใจปานใดก็ยังมีธรรมะกั้นไว้ครอบครัวก็อยู่เย็นเป็นสุขบ่ทะเลาะเบาะแว้งกันพ่อบ้านก็มีความอดกั้นแม่บ้านก็มีความอดกั้นพ่อได้ฟังธรรมทุกคนได้พักผ่อนทุกคนรู้จักทุกคนอันนี้เป็นเหตุครับอันนี้มันเป็นเหตุอันนี้ทําจิตใจมันบ่เป็นแกนเป็นสารให้เป็นแกนเป็นสารมันสิเศร้าหมองมันก็ทำบ่ให้เศร้าหมองขึ้นมาฟองใสควรสิทำบาปทำกรรมมันก็บ่ทำมันก็เป็นหัวใจของพุทธศาสนาอยู่แล้วถ้าปปาปัสสะอาการนั่งกุศลสูปสัมปทาสจิตะปริโยธาปนั่งคำสอนพระพุทธเจ้าหัวใจพระศาสนาสัพพะสะสัพปาปัสสะอาการนั่งการบ่ทำข่มตัวบ่ทำบาปด้วยกายวาจาใจนั่นเป็นหัวใจพุทธศาสนาบ่ได้เฮียนหูยังกระสังหูว่าอันนี้มันผิดอันนี้มันเป็นบาปเบียดเบียนผู้อื่นเด็กเจ้าผลเหตุใดจังสิกะเป็นรู้จักหัวใจพุทธศาสนาคิดได้แต่น้อยแต่กะมันเป็นหัวใจมันคือเฮากันหัวใจเฮายั่งมันก็ยั่งไปได้มาได้ไปได้ขันหัวใจบ่มีเนี่ยมันตายอ่ะคนเฮาก็มีใจเป็นใหญ่สิไปสิมาสิพูดสิจาสิสุขสิทุกข์ก็มีใจเป็นใหญ่ขันเฮาจักใจของเฮาแล้วมันก็ส่วนอื่นบ่ต้องไปเว้ามันได้ถ้าเฮารู้รักพุทธศาสนาสัพพาปัสสะอาการนั่งเพิ่นว่าการบ่กระทําบาปทั้งหลายทั้งปวงโดยกายโดยวาจาโดยใจอันนั้นเอตังพุทธศาสนังอันนั้นเป็นคําสอนพระพุทธเจ้าอันนั้นเป็นหัวใจพุทธศาสนาฮู้เท่านี้ก็บ่ต้องเรียนพระไตรปิฎกบ่ต้องเรียนได้ล่ะมันก็เป็นอย่างย่อมากุศลสูปสัมปทาทำจิตใจให้เป็นบุญให้เป็นกุศลมีเมตตากรุณาแก่ตนแก่บุคคลอื่นเมื่อกายเมื่อว่าจาใจหาบ่ทำบาปแบบความเมตตานี่มันก็เกิดขึ้นมาเป็นกุศลสูปสัมปทาทำใจให้สงบจิตใจเป็นบุญจิตใจเป็นกุศลจิตใจฉลาดจิตใจบ่โง่จิตใจรู้จักบาปบุญคุณโทษจังสิจิตที่เป็นกุศลน่ะจิตคือมันฉลาดขึ้นนั่นน่ะเรียกว่ามันเป็นกุศลน่ะกุศลคือใจมันฉลาดใจฉลาดมันหูจักผิดจักถือจักดีจักชั่วจักบาปจักบุญเรียกว่าเป็นกุศลเรียกว่าบุญอกุศโลเพิ่นว่าความบ่ฉลาดของจิตความโง่ของจิตความบ่รู้จักของจิตนั่นมันพาให้เราทุกข์พาให้เราทำความชั่วทั้งหลายได้เพราะความบ่ฉลาดนั่นเพิ่นว่าอกุศลมันเป็นบาปน่ะถ้าจิตเป็นกุศลอย่างมันก็สงบไงสงบระงับความโลภเกิดขึ้นมากับหูจักความโกรธเกิดขึ้นมากับหูจักความหลงงมงายเกิดมามันก็หูจักปัดเป่ามันทีละน้อยละหน่อยขันมันมาแห้งเอามันมาฟังสู่มันบ่ได้หน้าหนากับหูจักมันต่อกันเรื่อยๆสัจจิตะปริโยธปนังถ้าจิตเป็นกุศลจิตเป็นผู้ฉลาดแล้วมันก็รักษาจิตใจเขาหน่อยมันพองใสควรสิหายมันก็บ่หายควรสิโกรธมันก็บ่โกรธควรสิทำความผิดมันก็บ่ทำบ่เหตุเพราะเป็นหยังเพราะความฉลาดคือพระธรรมนั่นเกิดขึ้นในจิตนั่นคุ้มครองไว้ห้ามจิตไว้ไม่ได้ส่งเสริมจิตเจ้าของขันมันสิโกรธขึ้นมามันสิหายขึ้นมาขันบ่ฉลาดก็ส่งเสริมให้มันหายส่งเสริมให้มันโกรธมันสิเครียดส่งเสริมให้มันเครียด
คนว่าคือคนโง่คิดใจบ่ฉลาดคิดใจเป็นอกุศลเฮาเฮ็ดไปจังซี่ก็พิจารณาไปเรื่อยๆเฮ็ดไปเรื่อยๆอยู่บ้านเฮาก็ถึงเวลาเฮาก็เฮ็ดเฮ็ดพอสมควร4หน้าที่หาหน้าที่เฮาก็เฮ็ดสมาธิเฮานี่พิจารณาเฮานี่แม่นเฮาย่างไปย่างมาก็ให้เบิ่งจิตเจ้าของให้ฮู้จักบัดนี้เฮาลุกไปก็ให้ฮู้จักบัดนี้เฮานั่งลงก็ให้ฮู้จักบาดนี้จิตกูให้กูสิด่าคนมันก็ฮู้จักกูสิให้คนมันก็ฮู้จักกูสิโกหกคนมันก็ฮู้จักนี่กูสิทำความดีความชั่วมันฮู้จักก่อนมัดนั่นความฉลาดมันมีถามมันฮู้จักก่อนมันก็รักษาจิตคุ้มครองจิตเจ้าของไหนรักษาจิตเจ้าของเมื่อรักษาจิตเจ้าของไหนจิตเจ้าของไปทำความชั่วความสกปรกจิตมันก็สะอาดจิตมันก็สะอาดบ่เป็นจิตโลภจิตโกรธจิตหลงแต่พยายามละพยายามถอนอยู่ในตัวของมันหั่นมันสิย่างอยู่กับสร้างเดินอยู่กับตามเฮ็ดหยังอยู่กับสร้างให้มีสติอยู่เสมอเดี๋ยวนี้เฮาเฮ็ดหยังอยู่ก็ฮู้จักเจ้าของเดี๋ยวนี้เฮาสิไปเฮ็ดหยังก็ฮู้จักสิ่งที่เฮาคิดอยู่เดี๋ยวนี้เฮาเฮ็ดอยู่เดี๋ยวเฮาเฮ็ดหยังมันผิดหรือมันถูกมันเป็นบาปหรือมันเป็นบุญจังสิเฮาก็ฮู้จักคันเฮามีสติอยู่คือการก้าวขวดล้านวัดหรือขวดล้านบาทเฮาเป็นแปลนแล้วเฮาก็เบิ่งใบใหม่ตกลงมาเฮาก็ฮู้จักมันอีหยังสิมาตกลงในล้านที่เป็นแปลนที่เฮาทำสะอาดไปเฮาฮู้จักหมดทุกอย่างเพราะที่เฮาทําให้เฮาสะอาดเนี่ยเฮาก็เบิ่งอยู่เรื่อยมันก็ฮู้จักมันสกปรกก็ฮู้จักมันสะอาดก็ฮู้จักวัตถุหยังสิตกมาเศษแต่น้อยเฮาก็ฮู้จักเพราะเฮาเบิ่งของเฮาอยู่คือเรามีสติอยู่นั่นเองถ้าบ่ได้รักษาเจ้าของนั่นมันก็คือในป่าเป็นใบใหม่มันสิโดนมาบ่จักใบใหม่บ่จักใบเก่ามันกําหนดบ่ได้มันได้เป็นป่าคนนี่ก็คือกันนั่นจิตมันหกมันมืดมันหนามันบ่คล่องบ่ใสก็เพราะบ่ได้พิจารณาคนได้อบรมธรรมะกับบ่ได้อบรมธรรมะนี่มันไกลกันได้ได้จ้ะมันไกลกันได้เว้าบ่ฮู้จักภาษากันบ่ฮู้เรื่องกันเนี่ยขอบนอกขั้วคือกันคันขอบขั้วหูจักธรรมะหูจักขั้วหมายคือกันมันก็หูจักหยับยั้งหูจักหยุดมันสิเว้ากันกันว่ามันสิผิดกันมันสิทะเลาะกันแน่ๆว่าแต่มันสิบ่เรียกก็เศร้าก็เป็นต่างคนต่างหูจักมันก็บ่เดือดร้อนทุกข์ก็ทุกข์อย่างอื่นจิตใจหูจักความผิดความถูกแต่มันก็อยู่กันไปได้สบายนี่เป็นเรื่องที่ว่าเฮาในพักพรในยุทธอบรมเป็นมันพระมัน8คำ14คำ15คำจังสิมันจัดว่าเป็นมันพระให้มีพักมีพรแน่ใส่แต่งเจ้างานบ่ให้กินเขาเจ้าเชื่ออะไรมันก็ตายแล้วมีแต่ยางบ่เศร้าจะเทื่อมันก็เมื่อยเนี่ยบ่สงบจะเทื่อน่ะนั้นบ่ฮู้จักหน้าจักหลังเดี๋ยวมันแก้ปัญหาจังสิได้ธรรมะนั่นนานไปอีกยังสิมีเรื่องอีกหลายเรื่องกว่านี้ที่ธรรมะที่เราฝึกฝนที่เฮาสิควรแก้มันสิมีปัญญามันสิแก้เองมันทำไปบ่ว่าแต่น้อยบ่ว่าแต่นุ่มดอกอย่างกับธรรมชาติมันมีอยู่แล้วแจว่าเฮาบ่เห็นมันเพิ่นจัดมาเทวทูตเทวทูตผู้ทรงข่าวผู้บอกเรื่องอนิจจังเรื่องทุกขังเรื่องอนัตตาจังซี่เทวทูตทรงข่าวเสมอ
คือตาเฮามันบ่สว่างหูเฮามันหนวกร่างกายเฮามันแห้งมันเหี่ยวไปจังซี่นั่นเพิ่นว่ามีแต่เทพทูตมาบอกเฮาส่งข่าวเฮาตาเจ้าฟ้าฟางเดี๋ยวหูเจ้าหนวกเดี๋ยวผมเจ้างอกแล้วร่างกายเจ้ามันแห้งมันเหี่ยวแล้วมันเฒ่าแล้วแก่แล้วคันแม่นเพิ่นปากเป็นเพิ่นสิปากคือจังซี่ใครเป็นเพิ่นเบาเป็นมันสิมีเสียงอยู่โว้โว้อยู่จังซั่นเพิ่นเบาว่าเป็นธรรมชาติก็เบาอยู่แต่เบาในที่สงบเบาว่ามีเสียงเบาในที่สงบถ้าผู้ใดมีปัญญามีความสงบหูได้ยินเสียงสิ่งทั้งหลายเหล่านี้บัดนี้เจ้าแก่แล้วบัดนี้เจ้าเฒ่าแล้วผมเจ้างอกแล้วหูเจ้าเสียแล้วฟันเจ้าโยกแล้วคือเฒ่าแล้วเพิ่นสิบอกอยู่จังซี่ทุกระยะคันแม่นมีเสียงสิดังอยู่สิบ่ทุกวินาทีบ่ได้ขาดก็เพราะว่าความสุดช่วงความเฒ่าความแก่ของร่างสกุลร่างกายเฮานี่มันมีอยู่ทุกวินาทีมันเปลี่ยนไปเรื่อยมื้อนี้เป็นคนผู้นึงมื้ออื่นก็เป็นคนอีกผู้นึงมันเป็นผู้เก่ามันเปลี่ยนไปเรื่อยๆๆๆแต่เฮาบ่ได้พิจารณาก็บ่รู้จักว่ามันเป็นไปจังซั่นนี่พระพุทธเจ้ารักให้พิจารณาเพิ่นว่าเทวทูตเทวะผู้ประเสริฐทูตะผู้ทรงข่าวเฮาทรงข่าวบอกแต่ว่าผมเจ้างอกแล้วหูเจ้าหนวกแล้วฟันเจ้าหลุดแล้วตาเจ้าฟ้าฟางแล้วหนังเจ้าแห้งเหี่ยวแล้วนี่คือเป็นทรงข่าวเสมอถ้าคนได้ฟังธรรมศึกษาอยู่มีจิตใจอันสะสลาดมีปัญญามันก็รู้จักเจ้าของโอ้เฮานี่มันเฒ่าแต่แล้วแก่แล้วเนี่ยคิดไปคิดมาแห้งซอยกำลังเจ้าของได้พิจารณาไปเรื่อยรอบคอบแห้งไปฟังเทศน้ำคู่บาอาจารย์แห้งสี่บอกกับไปอีกผมก็อยู่ในเฮาตาอยู่ในเฮาหูอยู่ในเฮาสกุลร่างกายอยู่ในเฮามันสุดมันโซมไปอยู่ในเฮานี่เพิ่นยิ่งมาเว้าให้ฟังอีกสิ่งที่มันมีอยู่ในตัวของเฮาเพิ่นยังมาเว้าอีกเพิ่มความหูเฮาอีกเฮาสิได้ปักใจกับพิจารณาโอ้มันเป็นจังซั่นจริงๆเนาะเพิ่นมันเรื่องอนิจจังเรื่องทุกขังอันเรื่องอนัตตานี่มันบ่แม่นของไผของมันตัวนี่มันเป็นของสังขารตนตัวบ่แม่นผู้ใดนี่เนี่ยห้ามมันบ่ได้ว่ามันบ่ฟังเด้มันก็สิได้พิจารณาไปใจเฮาสิฟองใสมีกำลังขึ้นสิได้เตรียมตัวคือกันเข้าไปเฮ็ดเวียกไปเฮ็ดหน้าเฮาคันตะเวียนบายเดี๋ยวนี้มึงตะเวียนเรื่อยๆตัวหันสีฟ้าขึ้นไปตักน้ำสีฟ้าขึ้นไปหนึ่งเข่าสีฟ้าขึ้นไปจัดแจงแนวอยู่แนวกินให้มันท่านการท่านเวลาตัวมันก็คือกันฮะอันนี้คือกันนั่นเนี่ยกูนี่มันเท่าเดี๋ยวตัวจังสิมันจะได้เบิ่งไหมมันจะได้ไปจัดแจงคุณงามพรมดีใส่เจ้าของเมื่อไหร่ในใจของของให้มีบุญให้มีกุศลให้มีศรัทธาให้พิจารณาอันไหนที่บ่เคยทําอันไหนทําความชั่วมาแล้วก็พยายามสิพยายามละมันความดีอันนี้บ่ฮั่นเกิดสิพยายามสั่งสมให้มันเกิดขึ้นมาถ้าละผิดไปในทํานองนี้มันสิเป็นไปจังซี่ไปในรูปอันนี้เพิ่นจังให้มาภาวนาภาวนาพุทโธพุทโธน่ะเพิ่นว่าผู้รู้ผู้ตื่นทั้งคนก็ไปภาวนาพุทโธซื่อๆมันบ่ฮู้จักเรื่องว่าพุทโธคืออีหยังจังซี่มันบ่ฮู้จักเพราะมันบ่ได้ฟังธรรมปัญญามันบ่เกิดเพิ่นให้มีทานให้มีศีลให้มีภาวนาเป็นมรรคสามประการนี่เป็นมรรคเป็นหนทางอยู่คันคนค่อยบ่ได้ยินบ่ได้ฟังเฮ็ดจังได๋บ่รู้จักเฮานี่มาแต่ไสมาอยู่นี่น่ะมันมาแต่กรรมของเฮา
ความดีความชั่วเฮานะนํามาเมื่ออยู่ในโลกเมื่อเกิดอยู่นี่มาจากความดีแน่มาจากความชั่วแน่แล้วมนุษย์ทั้งหลายก็จึงต่างกันใครมีความดีหลายมันก็ต่างคนบ่ดีใครมีสิ่งที่มันบ่ดีหลายเป็นต้นมันก็ต่างคนที่มันดีกรรมดีกรรมชั่วสร้างมาได้มาอยู่ในภพนี้มีชีวิตสั้นพรั่นตายก็มียืดยาวก็มีใจโมโหโทโสก็มีใจเป็นบุญเป็นกุศลมันต่างกันจังซั่นมันมาจากไหนมันมาเพราะบาปเพราะบุญเพราะความดีความชั่วเฮาสร้างไว้มาอยู่นี้อยู่นี่ปัจจุบันนี่ก็ยังอยู่กับความดีความชั่วไผทําดีก็ได้ดีไผทําชั่วก็ได้ชั่วเพิ่นสอนอยู่จังซั่นพระพุทธเจ้าเฮาจากนี้ไปสิไปไสก็คือตายตายสิไปไสบัดนี้ไปสู่กรรมที่เฮาสร้างดีไว้จิตใจก็ไปสู่ความดีอันนั้นไปยึดไปหมายอันนั้นเฮาทําความชั่วไว้จิตใจก็ไปผูกพันน้ําสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไว้มันก็ไปตกอยู่ในสภาพอันที่มันบ่ดีที่เฮาเดี๋ยวมันเป็นบาปมันเป็นบุญเบิ่งเฉพาะร่างกายอวัยวะของคนเฮานี่มันบ่คือกันก็นั่งคนสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยจิตใจอวัยวะแข้งขาตีนมือลังคนมันกับวกกับพ่องมันบบต่างกันมันเป็นอย่างไรมันเป็นน้ำการกระทำหรือเป็นน้ำบาปหรือเป็นน้ำบุญเป็นน้ำที่เขาทำไปแล้วมันจึงเป็นมาทำบาปก็ดีทำบุญก็ดีเพราะว่ามันเสียรับผลของกรรมมันนั่นเดี๋ยวเขามาเพราะกรรมของเขาอยู่เพราะกรรมของเขาทำดีมันก็ได้อยู่ดีในโลกทำบุญดีมันก็ดีอยู่บุญดีคือกันเมื่อไปข้างหน้าเป็นต้นผลที่มันเกิดขึ้นมามันก็ไปสู่ความดีกับความชั่วที่เขาทำไว้มันเป็นเรื่องของจังสี่พระพุทธเจ้าตอนจริงสอนให้เราสั่งคุณงามความดีให้หูจักธรรมะหูจักพักหูจักพรบางคนบางเราเนี่ยมันบ่อยู่ในไก่บ่อยู่ไก่คู่บาอาจารย์บ่หูจักธรรมะบ่หูจักธรรมโมบ่หูจักรักพี่เจ้าหน้าหลังกายตนในหลังกายบ่คนอื่นบ่หูจักสังขารร่างกายมันก็บ่ได้ฝึกมันก็บ่ได้หัดจังซั่นแหละมันก็เกิดมาเป็นคนก็คือกันกับสัตว์มันบ่หูจักดีบ่หูจักชั่วบ่หูจักผิดบ่หูจักถือบ่หูจักบาปจักบุญคือกันกับไก่อยู่ในบ้านเท่านั้นเนี่ยเมื่อเสาร์ตนต้องรบกับกุ๊กลูกแลนหากินเท่านั้นเนี่ยกินยิ้มเดียวกันขึ้นไปนอนนอนเนี่ยเมื่อเสาร์แลนหากินไม่เห็นอย่างไก่เป็นสัตว์ไก่ขันมันใหญ่เนี่ยเขาไปจับไปขายตลาดซะจังสันตัวไม่เห็นจังได้ขึ้นนะของคนโมโหจักอย่างเงยอันนี้คือกันเนี่ยโมโหจักบาปจักบุญจักคุณจักมือไรเท่าสิแก่สิตายแล้วโมโหจักตัวเจ้าของคือสัตว์คือไก่เขาเนี่ยกระเดียงได้ละเขาโปรยเขาโปรยแก็บโปรยห้ามไม่ยิ่งกันเอ๊ะมีสัตว์ไหนเห็นมันใหญ่มันอ้วนขึ้นบ่หูจักว่าเขาเดียงตัวให้ใหญ่เขาจะเอาตัวไปขายบ่ได้ขึ้นดีๆฮะแห้งขุ่นแห้งเฟื่อเขาตัวไม่กินเขานำแห้งจะพร้อมจับแห้งโยกบังเหนื่อยได้ยัดกิโลเดินนอนนี่เขาว่าอย่างไรไก่ดูมีแต่มวลอยู่ว่าจะเขาหักตัวอยู่เพราะว่าน่ะเขาแห้งวานเขาให้กินมันแห้งอวดแห้งพี่ขึ้นเขาบอกมองอยู่สมือน่ะไหนพ่อสองกิโลแล้วบ่สามกิโลแล้วเขาเราเบิ่งอยู่บ่เศร้าจังเถื่อตัวเราเมื่อจะกินกับเปลือกกับสารก็อยู่บ่เศร้าจังเถื่อมันพ่อควรเขาจับใส่ย่างจับง่ายๆซ้ำเนาะของคนเคยกินเขาแล้วเมาจับใส่ย่างเนี่ยพูดหาบไปตลาดเดี๋ยวนี้บ่ได้หาบหรอกใส่โลดไปพุ่นแห่งขันโอ้โอ้เพื่อผลเท่านั้นมันมวนเท่าไหร่แม้คนมาผลิตขี้รถโมยักษ์แล้วโมโหยักษ์คนนั้นเนี่ยไปหอดตลาดอะผู้เขาไปขายตลาดเขาโลคนข้อเขายังว่าเขาทำความสะอาดในตัวอยู่ได้หันนะ มันลงไปปานนั้นแล้ววันมันเจ็บทำความสะอาดข้อเพื่อนให้ผลได้เนี่ยเขาโลคนข้อทั้งไตออกยังโมโหยักษ์พูนบรรทามีเขาปาดผลจังโมโหยักษ์โอ้ยเนี่ยมันหลงไปหอดปานนั้นแหละเพราะมันบ่ฮู้จักเจ้าของเกี่ยวว่าจังได๋น่ะเฮาคือกันนั่นแหละบ่ยังดีจักตัวบ่ฮู้จัก
ขันธ์ห้าจักดีจักซ้อนจักบาปจักบุญเนี่ยมันก็บ่ขุนบ่เกี่ยวกันแน่เมียป่าน่ะสาวเฮาอืมมันก็บ่รักตกยกพอกันเนี่ยอืมมันก็เป็นศีลเป็นธรรมน่ะบ้านเมืองมันก็เจริญขึ้นตัวเฮาอยู่กับสบายอยู่วันใดก็ได้สมัยแต่พ่อแต่แม่เฮาพุ่นคนมันบ่หันหลายบ้านเมืองบ่เป็นจังซี่งัวควายนั่นมันปล่อยขึ้นมาเห็นป่ะอืมสิไปให้ไปหน้าจังซั่นจ้ะเฮือนแต่ก่อนก็ฟ้าหลายคูบหลอกบัดสิไปอัดไปเอาไม้มาสอดคือกักเขาแล้วหาพ่อเขาน้ําเต่าลงไปหน้าน่ะนี่ป้าเอ้ยให้ไปฝากเฮือนได้เด้อว่าซั่นเออไปเบิดมื้อเบิดเวียนกลับมาอีหยังก็บ่เสียซุมื้อนี่ห้วยบอกว่ามึงเสียตลอดอรอดมื้อนี่เออร้องๆมึงที่น่ะมันไกลกันปานใดใส่กุญแจลงไปซุมื้อนี่เฮ็ดมันแห้งงัดแห้งแงะตั้งแต่ก่อนใหม่เฉดียดเท่านั้นเอาเสื้อคอยได้ผูกไว้จังซี่พอบ่ให้มากับกินเข้ามาจังซี่พี่ป้าเอ้ยคอยฝากเคลื่อนนี่เด้อไปหน้าก่อนเออมันว่ารถมากก็ยังอยู่ซื้อมาก็บ่กินเข้ามามันบ่มีหยังซุมื้อนี่ห่วยเฮ็ดตลอดบ่มีเหลือนี่เบิ่งที่มันเป็นหยังสิเป็นซั่นแฮกมือคุณมีเกียร์กูเอามึงมือกูจะเอามึงมืออื่นแฮงผูกพันกันไปเรื่อยเนี่ยเมื่อจบจะเกลือเห็นหมดทุกหมดมึงนั่งซื้อพิมพ์กันไปอ่านซื้อพิมพ์มันมึงจะกูขามึงมึงจะมึงขากูเรื่องสารพัดอยู่หันฉะนั้นเฮ้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งยังหน่อยบ้านมึงเฮ้านี่กับกลุ่มข้องบ้านมึงเฮ้าให้มันได้ไม่ออกเท่ากับพระสกันสั่งสอนลูกหลานถ้ามันกราบถ้ามันไหวเห็นพระเห็นเจ้ามาให้มันนั่งให้มันนบให้มันไหวฮัดมันเพราะไหวขันบ่ฮัดมันมันสิสูงมือเจ้าแล้วร่องๆมือที่บ่เสื่อหันฮัดไปปานนั้นเนี่ยฮัดไปเพื่อเป็นประโยชน์ของเฮาหั่นแหละฉันมันสู่พ่อสู่แม่ตัวขันบ่ฮัดมันไปถ้าเราฮัดถ้าเราฝึกฮัดจนเห็นมันเคยพุ่นอยู่ในสันดานของมันเพิ่นจึงให้ฮัดให้ฝึกบ่เสียหายถ้าคนตั้งใจวันพระ4วันวันคน26วันมันก็สู่กันอยู่ปานนี้นั่งคนอดลาดขี้กลัวเลยแล้วมื้อนี้จักวันพระวันคนบ่ฮู้จักอีหยังแล้วมื้อนี้ฉะนั้นเดี๋ยวบ่ฮู้จักเมื่อหน้าเมื่อหลังบ่ฮู้จักปั้นสิตายบ่เป็นปั้นสิแก่บ่เป็นพุ่นตั๋วขันเราได้ฝึกได้หัดมันก็เป็นจังซั่นน่ะมีดเดียมฝนกับมีดเดียมบ่ฝนมันก็ต่างกันจังซั่นเนี่ยเอ้าคนที่ได้ฝึกอบรมจิตใจกับคนที่บ่ได้ฝึกมันก็ต่างกันจังซั่นจ้ะมีหยังมันสิบ่ต่างขันเฮาตั้งใจฟังตั้งใจอบรมมันจะมีความเฉลียวฉลาดกันจังซั่นหลักพุทธศาสนามีผลดีซุมื้อนี้เด้อโดยบ่จักเนาะมันบ่ได้ฝึกหัดเรียนกับพระกันเรียนไปทั้งอื่นเรียนไปในโลกบ่เรียนธรรมะบ่เรียนเกี่ยวกับคิดเกี่ยวใจเจ้าของบ่ได้สอนเจ้าของมันก็เป็นไปจังซั่นภาวนาพิจารณาลมหายใจเข้าออกพิจารณาพุทโธพุทโธบ่ได้ว่ากับสร้างมันดอกหายใจหันใจกับมันก็พุทออกมามันก็โธพุทโธมันเป็นเรื่องของมันตัวภาวนาในเวลาเท่าไรเป็นนะก็นั่งบุกภาวนานั่งกำหนดพิจารณาร่มนะว่าต้องคืดหลายดอกหายใจเข้าหยุดหายใจเข้าเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งอยู่กับร่มหันแล้วก็จิตมันสิสงบขึ้นนั่นแหละปัญญามันจะเกิดแต่พิจารณารอบขอบมันต้องคืดไปหลายนะมันต้องหยาดมันเป็นหยังดอกร่มเข่ากับหูจักร่มออกกับหูจักอย่าไปบังคับให้มันคอยอย่าไปบังคับให้มันแห้งอย่าไปบังคับให้มันสั่นอย่าไปบังคับให้มันเหงาเอาความสบายมันนั่งนับตาแล้วก็เบิ่งร่มหายใจเข้าออกอยู่สบายในเวลาเมื่อยพอสมควรเฮากับพักกับพรสั่งภาวนาเห็นคักๆแต่มันหนึ่ง
ปูนไหว้หลายแต่มันบริหารมันยากเลยกิเลสมันการหัดได้แต่มันสบายมันสงบมันสงบของเงี้ยบาทในเพื่อนนะมันบ่มีราคาเท่าจิตสงบเนี่ยอันนี้มีราคาหลายคนนั่นถ้าเราหัดฝึกแล้วมันจะบ่ตกใจได้ความตัวเลยมันตายก็ตายนี่มันเลยทำความตัวเลยมันสบายบ่ถึงว่าสิจะไปทุกข์ไปยากบ่สิว่าสิจะไปลำบากคือการเดินทางมีเครื่องเตรียมตัวมีเฮาเขานำเต่าไปอยู่ป่าเนี่ยบ่ได้ตกใจดอกผู้ที่บ่มีเฮาเขานำเต่าระวังอยู่เนี่ยตอนทางหิวมามันจะบ่ได้กินอันนี้คือกันนั่นแหละถ้าเราสั่งคนงามคนดีแล้วมันกินไปไหนมันก็สบายมันมีการตั้งใจอย่างกันคนปฏิบัติที่ว่าที่จากันนี่นะที่มีปัญญาหาการหาเวลามีเหตุมีผลเว้าคนเดียวกันมีประโยชน์แก่ตนมีประโยชน์แก่บุคคลอื่นต้องมีปัญญากันต้องเป็นอย่างนั้นว่ากันหัดว่ามันได้แดกได้หามเรื่องภาวนานี่แหมจักว่าดีมันชั่วมันผิดมันถูกใจเฮามันดีใจเฮามันสงบใจเฮามันโกรธมันโกรธมาให้ผู้จักรักษาคิดเจ้าของครับยังอยู่กับสร้างเดินอยู่กับตามนอนอยู่กับตามยังอยู่กับตามแค่กันมีสติจังกันอันใดมันทำผิดแล้วก็ผู้จักว่าผิดแต่พยายามเลิกทำหลายให้มันหน่อยลงกันหน่อยให้มันหมดไปมันพิจารณาเห็นโทษมันเท่าไหร่มันออกเองมันออกกันพิจารณาเห็นโทษมันทำความชั่วกันบ่เห็นโทษนั่นความชั่วมันก็ละบ่ได้คันเห็นโทษมันก็คักแบบมันบ่อยู่หรอกเข้าเองมันดอกพระกำตังมังดูวัดมันก็นอกเท่านี้พระวนามันอยู่ตรงใกล้บ้านนี่นะให้พระกันฟังขั้วหมู่วัดถามาอย่าพระกันให้นั่งสงบระงับอย่าพระกันบอกกันอย่าพระกันคุยกันเอะบอกกับค่อยๆบอกค่อยๆเดินจะกลมไหนนั่งมือนี่นั่งเดินง่ายๆนั่งง่ายนี่ก็ได้พระวนาให้มันสงบเหมือนเถอะฉันมีปัญญาทำให้มันดีกว่าวัดป่าก็ได้ตัวอยู่วัดป่ามันสงบมันจะไปบอกไปคุยมันจะสงบหรอกอยู่วัดบ้านเขาหูจักความสงบนี่ความหัวเขามาหนีเขารักษาขอวัดอันนี้ไว้คอยสูดกันคอยเว้ากันในภาวนาความสงบก็อยู่บนหูจักไปอยู่ไหนมันสิสงบมันก็บ่สงบนะนี่คือกันนี่ว่ามันอยู่ใกล้บ้านแต่นี้อยู่ท่านหูจักมั้ยมันไปอยู่ในป่าพุ่นไปคุยกันอยู่ในป่าพุ่นไปฮ้อกันอยู่ในป่าพุ่นมันก็บ่สงบคือเก่ามาหั่นน่ะอยู่นี่กับหูจักถึงเวลาเฮาทำงานเฮาก็ทำถึงเวลาเฮาขอมัสยิดแล้วก็เงียบต่างคนต่างอยู่ตั้งขึ้นมากกับนั่งสมาธิต่างคนต่างถ้ำซ้ำวัดทำไมมันเดี่ยวสร้างให้มันเดี่ยวมันมีบนมุ่งมันมีบนบังมีบนอยู่บนเช่าบนอาศัยแต่มันก็ดีชั่วโมงหนึ่งความสงบมันหน่อยวัดมันบ่หันเดี่ยวบ่หันเป็นอีหยังก็ช่วยกันอุตส่าห์สิถ้ำพอสมควรคือวัดประพงมันยังเป็นบาปตัวคนมันเขาไปหลายแล้วก็เลยโมโหจักนั่งคนไปบริเวณนั้นเอาหัวส่วนกันบริเวณนั้นอยู่น้ำกันกับหลงมาทางนี้จากกันกับหลงอยู่น้ำกันกับหลงหักหลงแพงหลงเสียดหลงช่างกันอย่างสัญญามาทางนี้จากกันนั่นเจ็บน้องน้ำกันหายน้ำกันมหาจ่ายจะหายมากเป็นอยากตายมือหนีมือหนีมันหนีเขาจังสันได้นั่งเสือมหาจ่ายดีมากแต่ถ้าต่ออยู่จะถอยวัดหยั่นเดี๋ยวยื่นข้อนี่มันก็จะเป็นไรเนาะอย่ายื่นอย่างนั้นเพราะว่ามันจะหายมากหรือใครก็บวยใหญ่ลูกเต่าเราหลานกันช่างมาใหญ่มันตายสักระดับระดับผมในใจมันมันห้ามันเป็นยี่ปะบวยใหญ่คนไทยนั่งอยู่คือเก่ามันนะเนี่ยมันก็ชิมงูหลายเสียบ่แต่เฮาอย่างว่าเนี่ย
มันแกนยังไงก็เฮ็ดแต่มันยังสั่นมันก็สิเป็นบ้าอยู่บ่เซาแหน่มื้อนี้ก็ดีเมื่อคืนมันก็คักแต่จักจังได๋เพิ่นจังได๋เฮ็ดหน้ามรณสติอันนี้ถึงความตายของเฮาเสมออันนี้ถึงความตายเสมอแล้วนี่ใจเฮามันบ่เหิมๆหรอกมาเฮ็ดทําความสัวจังซี่ว่าบ่หาเขาทําผู้จังซี่สิเฮ็ดจังได๋ถ้าเฮาไปทําเขาจังซี่เขาสิว่าจังได๋หนอมันถ้าเขามาทำเฮาคือเฮาไปทำเขานี่มันสิเป็นจังได๋มันขึ้นย้อนกลับมานี่มันก็เศร้าเนาะอันนี้มีแต่สิเอามันเอามันมาสิเอาให้แล้วมันยากขนาดนั้นไม่ย้อนมาบนของจังซี่มันหลงเถื่อนไปแต่ละคนนี่หลงกินบ่รู้จักคนนั้นน่ะบอกง่ายๆมันเถื่อนกันว่าคนหลงมันบ่เกลียดแต่แน่มันเป็นจังซี่เพิ่นบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างน่ะพระพุทธเจ้าเฮานอกครอบมื้อนี้พากันเบิ่งมีชีวิตอยู่ประเทศให้ฟังตายแล้วพุ่นก็ให้มาติกาเทศให้ฟังนั่นคือคนตายแล้วว่าสิก็ยากอีกแล้วเสียเงินเสียทองลูกเต่าเราล้างจนกู้หนี้กู้สินเข้ามาแม่นสินั้นมันนอกหายมื้อนี้ต้องตายแล้วงัวจักตัวสมตัวมื้อนี้คนตายผู้เลี้ยงไปหางัวหาควายมาขาทั้งเหนือแต่งัวมันอื่นก็เบาแล้วให้เอางัวกับเพื่อนท่านยังไงมีครูเนื้อมะขาสูงมูกินจังคุ้ยมึงเนี่ยมีตัวยาสีเห็ดหน้าอยู่ว่าแต่ว่าจะพอเมียตายเอาต้นมะขาดูมันเป็นภูมิโอ้ยโอเคชี้ชี้หายไปดอกมันโมเมนโอเคจังสันมันโมเมนหน้าที่อันใดมันจะมีประโยชน์น้อยใครมีประโยชน์หลายใครมีประโยชน์ถ้าไปว่างมันสี่บนหนึ่งมันก็บ่ได้ใช่ไหมศพมันไปว่างมือไปว่างบนหนึ่งบนหนึ่งเหมือนว่างมือไปร่างบรรพุราชเบิ่งกันมาเบิ่งดาวหลายเทศน้องมึงที่บ่เชื่อเนาะนี่บุรีที่เกิดเรื่องบนตีกันคนผู้ยังมีชีวิตอยู่นี่คันว่ากินมันว่าขีดแต่นี่อันนั้นอันนี้อยู่จังซั่นน่ะนำดีนำได้เขาคนขี้เราพอคนขี้เรามันสิเดียวซั่นให้กินนี่ไปเมื่อนอนว่าเออผมสิเมื่อเราเพราะว่ายังอยากจองเฮาคันใดหั่นผมลาได้ครับเพราะว่าเออไปแต่ว่าหั่นพยังมาลาอีกทำร้ายแล้วรู้เพราะว่าเออไปเมื่อเพราะว่าเออเมื่อน้อยยอกๆไปมาล่าอีกยอดไปรับแต่คนเขียวอยู่หรือบนขึ้นเนี่ยตีกันดอกนอล่าอยู่ยังขึ้นยังวันมึงก็บนนี้จะเสือเขียวไปหันมึงก็ล้มมาล่าอีกไปเพราะว่าไปมันก็ล้มมาอีกโอ้ยมันมาเกิดประโยชน์ยังเดียวว่าเขาควรสิทำให้มันเกิดสรุปสังเวชเออสังขารนี่มันโมเนียนโมเนียโมนอนธรรมดาลูกเราเมียเราตายพ่อแม่เราตายแม่นจังไหนมันก็เกิดความรู้สึกอย่างใหม่อยู่คนบดบนอาศัยเด้เฮามันควรกลับมาลูกมันจะไปใช้มันต้องกลับมาฉะนั้นเพิ่นยังเอาศพอันนี้ให้พระท่านไปเยี่ยมไปวางไว้นําพระเมื่อใจเฮากลับมาคือบ่ทันตายเว้าซํานึงมันบ่ได้ฮู้ซาหรอกมันใจมันบ่สะดุดมันบ่กลับจังซี่กันพ่อเฮาเสียนี่จากแม่เสียนี่จากมันต้องโอ้ว่าดีเออเลี้ยงแล้วมาจนใหญ่จนโตบัดนี้ก็นี้บาดนี้เนาะบ่เห็นนี่เนาะบาดมันกลับด้วยดอกใจของเฮามันกลับมาบาดเก่ามันดอกเดี๋ยวพระพุทธเจ้าแนะนําคําสอนมาสิได้ตั้งใจฟังเหตุผลมันจบข้าวมันสั่นตัวอันนี้ดอกเพียงเอาเรามามอมกันบ่ไหวดอกเพียงงูจักเรื่องเลยบ่ขึ้นสอดแจง3มื้อ3คืนก็เฮ็ดอยู่จะจังซั่นโอ้ยมันก็โพดแล้วมื้อนี้มันหยังมันสิมาเกิดความรู้ความเห็นจังซี่บ่ได้ข้วนจิตปงข้วนสลดสังเวชอนิจจาวัฏสังขาราอุปาทวายาธมิโนอุปจิตตวานิรุชันติเตสังอุปาสมุสุโขสังขารทั้งหลายมันเป็นของโมเทียงสังขารสังขาราหมายถึงสังขารทั้งหลายอนิจจามันเป็นของโมเทียงนี่เรียกก็หาใหม่คือเกิดเป็นพ่อเป็นแม่เฮานี่เรียกก็หาใหม่เกิดเดี่ยวก็รับไปเป็นเครื่องสมมุติแบบพ่อแม่เฮาเป็นเครื่องสมมุติสมมุติว่าพ่อว่าแม่สมมุติว่าลูกว่าเจ้าของสมมุตินั่นน่ะคือมันเป็นความจริงคันแม่นคันแม่นความจริงแล้วบ่มีสมมุติอันนี้กันมีสมมุติแล้วก็บ่มีความจริงจริงก็จริงสมมุติคันมีสมมุติมาปะปนแล้วก็บ่มีความจริงบ่มีวิมุตติเฮาประกันติดสมมุติจังซี่ล่ะติดแต่ซั่นน่ะเพิ่นจะให้พิจารณาบ่ก็ครับพระพุทธเจ้าเฮาคันนี้อยู่ร่วมกันเป็นส่วนกระบวนการว่ามันสิจากกันเมื่อไหร่นี่ฮะมาควรปรุงสรุปสังเวชเป็นไผก็คือกันจะต้องเป็นอย่างนี้ทุกๆคนถ
ถ้าเฮาพากันมาเข้าใจในสิ่งทั้งหลายได้นี่เฮาสิพากันสบายแม่นสิมีแม่นสิอยู่นํากันกับบ่ทะเลาะย่อแย้งกันมันเห็นธรรมชาติมันอย่างว่าพระอดีตเจ้าทั้งหลายแม่ไปอยู่นํากันมื้อนึงก็คืออยู่ผู้เดียวเว้าหยังก็ฮู้เรื่องกันเบิดบ่ได้แย่งแย้งกันด้านจิตใจมันสบายอันนี้คือกันนั่นน่ะแม่นเปลี่ยนอยู่อยู่นํากันก็คือจังตายอยู่แม่นตายแล้วจังซี่ก็คือยังเปลี่ยนอยู่มันมีอย่างธรรมชาติที่ไม่ตายมันมีอันสกุลร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมมันเป็นตัวเป็นวัตถุธาตุวิญญาณธาตุคือตัวรู้ทั้งหลายที่เฮาจับบ่ถูกบ่ายบ่ได้อันนี้ความรู้สึกในใจของเฮานี่ตัวนี้เป็นของมีอยู่ตัวนี้เป็นของรับบ่ได้เป็นของดับเป็นของธรรมชาติมันเป็นอยู่เป็นของบริเกิดบริตายที่มันเกิดมันตายนี่ก็แปลว่าวิญญาณที่มันหลงมันหลงอารมณ์ดีอารมณ์ชั่วอารมณ์อันนั้นนี่เนี่ยมันเกิดแล้วรับแล้วเกิดแปลว่าธรรมตัวธรรมชาติคือความจริงเนี่ยมันยังมีอยู่เนี่ยพระศาสดาท่านรักษาวิญญาณตัวนี้แหละที่ตัวมันเปลี่ยนไปเป็นมาอยู่บ่แหละเถื่อท่านตัวนี้หลงแต่ก็หลงหมดทั้งกายนี่ฉะนั้นก้อนอันนี้ดินแน่น้ำแน่ไฟแน่ลมแน่ก็คือธรรมชาติเท่านั้นท่านวิญญาณไปปาดเดียวไปจะไปทุบไปตีไปอีหยังไปส่วนมันกับบ่เป็นอีหยังให้ธรรมชาติอันนี้บ่ไปน้ำไผมันบ่ไปน้ำไผก็คือบ้านเท่าเจ้าของบ้านเท่านี้เดียวกะบ้านเท่ามันก็ห่างเพี้ยอยู่จังซี่มีสังขารทั้งปวงอนิจจาวัสังขาราสังขารทั้งหลายโมทียังความโมทียังก็คือมันโมอยู่คือเก่าเดี๋ยวนี้เคยอยู่ด้วยกันมาบัดนี้ก็สิจากนะเคยนุ่มมากก็สิได้แก่นะก็สิได้แยกใหญ่กันเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาแท้ๆมื้อนี้เป็นคนจริงดีๆมันเป็นจังซี่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวหาใหม่เดี๋ยวรับไปสังขารทั้งหลายเป็นของโมทียังอุปาทวายะธมิโนมีความเกิดเป็นเนี่ยนิโรชันตียอมรับไปนะเอสังอุปาทโมสุโขผู้ใดมาพิจารณามาสงบสังขารเหล่านี้เสียมาสังขารมันเป็นอย่างนี้เมื่อสงบสังขารนี้ออกจากใจของเราได้ความสุขเกิดขึ้นมาเอสังอุปาทโมสุโขความสงบระงับเกิดขึ้นมาหลุดความเป็นจริงกับวิของอย่างนี้เสียหายอีกอย่างแต่เราเข้าใจว่ามันเสียไปเสียมาแจ๊กเกตกับเขาเลยว่าโอ้ยจ่ายนี่จากกันเนี่ยคำว่านี่จากกันใจมันสบายเลยใจมันหมดสบายเรื่องอันนี้มันเป็นเรื่องของแจ๊กเกตล่ะทีนี้ถ้าที่เห็นได้ว่าตาว่าเล่าที่มันขันมันแตกไปแล้วก็เรียกว่ามันสร้างกายก่อนใหม่ขึ้นมาแล้วขันมาเกิดเป็นรูปเป็นนามขึ้นมาอีกจังสิเป็นตัวขันน้อยๆเยอะมันก็คือกันก็บ่แล้วหยังมานำวัตถุบ่แล้วหอเงินหอทองบ่ทรัพย์สมบัติมาเด้ยมาเจเนื้อเจตัวป๋าเปื่อยมาสุคนนี่แสดงว่าวัตถุนี่บ่ได้คิดไปอยู่โลกไร้กระทิ่มในรูปนั่นที่เอาไปได้เรียกความดีกับความชั่วที่เรียกว่าบุญหรือบาปมันมาได้โดยวิธีอย่างไรถ้าเกิดขึ้นมามันยังจะคนตัววัตถุนี่มันมีหยังมีแต่ร่างกายที่นี่เกิดขึ้นมาเป็นมันสิมีหัวคิดปัญญาดีชั่วกว่ากันมันมาจะใส่อันนี้เรียกนามมาทำอันนี้คือดีแก่ชั่วบาปมันฝังอยู่ในหันขันแต่น้อยอยู่ธรรมชาติบ้านแก่มันก็บ่แสดงออกมาถามมันใหญ่มันแก่มันก็มีหัวคิดต่างกันมีปัญญาต่างกันมีความเสียมเหลี่ยมยังต่างกันเนี่ยก็มีความสุขถูกต่างกันมีความทุกข์มีบ่สม่ําเสมอกันเรื่องมันเป็นจังซี่มันคือกันกับผลทําไมคือบ่ง่วงจังซี่ล่ะเฮาจับบ่ง่วงขึ้นมาแล้วเฮามากินบ่ง่วงฝากกินอย่างในบ่ง่วงนั่นเฮาบ่ค่อยคิดเลยพอแต่เพียงพอจะเพียงว่าในบ่ง่วงจังซั่นก็เรียกซั่นน่ะบ่ได้คิดว่าเฮาแบกต้นง่วงทั้งต้นกินอยู่หั่นบ่บ่จักเพราะว่าต้นบ่ง่วงนั่นมันมีอยู่ในบ่ง่วงนั่นแต่เฮาก็บ่จักมัน
แต่ในเวลานั้นมันบ่ทันแสดงอย่างออกมามันก็เป็นของละเอียดอยู่มันจะมีปาดออกไปส่วนไปฟันไปทุบบึงก็มีแต่เนื้อขาวๆใบมันอยู่บ่นี่งาอยู่บ่นี่ต้นอยู่บ่นี่สามารถแท่นที่บ่ได้ในในบ่งวงบ่เห็นนี่คือมันบ่ทันแสดงอย่างออกมาทีนี้เมื่อเอาไปปลูกบ้านมันจะค่อยแสดงต้นขึ้นมาแสดงใบขึ้นมาจนตลอดต้นจนปลายมันแสดงหอดกิ่งหอดงาหอดใบหอดดอกหอดผลหอดรสเปรี้ยวรสหวานมันสิแสดงขึ้นหมดคุณแนวแต่ของที่มันมีอยู่เป็นต้นมันก็อยู่ในหันละในวิราชมันละเอียดอยู่มนุษย์เราทั้งหลายคือกันที่เกิดมาสุขทุกข์มีปัญญาเฉียนเลี้ยงมีบุญวาสนาปานี้มันมีอยู่ในวิราชของมันอยู่ว่าเป็นวัตถุเลยเมื่อมันแสดงขึ้นมาแล้วคนนั้นมันเพียงจะมีความสุขเนาะแค่สบายเนาะบุญกับพ่อตัววิญญาณเนี่ยมันคิดได้คิดดีคิดชอบนี่ตัววิญญาณเพิ่นอยากให้อบรมตัววิญญาณเนี่ยคือตัวบุญถ้าหากว่าคิดดีพยายามดีเป็นดีมันบริสุทธิ์ไอ้ความบริสุทธิ์มาเกิดไปตัวความนึกคิดก็บริสุทธิ์มามีตาเนี่ยเบื้องก็สูงกว่าคนมีจิตใจก็สูงกว่ามนุษย์ทั้งหลายแต่ว่าลักษณะที่สูงตามคนบ่เห็นมันมีความรู้สึกนึกคิดไปแปลกหมู่แปลกพวกไปต่างๆคล้ายๆว่าอันนั้นเขาเห็นมาเป็นของเราพาผู้นี้ไปเห็นเป็นส่วนเป็นของขิมผู้นั้นมาเป็นของที่มีประโยชน์ผู้มีความรู้สึกอย่างอันนี้ไม่ใช่ประโยชน์มันไปกันอย่างที่ในบ้านพ่อยังนี่พ่อตัววิญญาณนี่เนี่ยอันที่บริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ต่างกันผู้ที่ไม่บริสุทธิ์แต่เห็นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ว่าไม่เป็นประโยชน์ผู้ที่มีบริสุทธิ์เป็นส่วนเห็นสิ่งเป็นส่วนไม่เป็นประโยชน์เลยเมื่อความนึกคิดเป็นการกระทำกระตานกันบ้านบางคนก็สร้างสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์มาใส่ตัวของตัวบางคนทิ้งที่ไม่เป็นประโยชน์ชนิดนั้นไม่สร้างได้ตัวแยกคนช่างกันตรงมีกระสางทำมาหากินไปในโลกมีความรู้สึกจิตต่างกันแปลกกันไปต่างๆนั่นหน้าบานนี่นี่มันแสดงถึงเหตุผลของมันที่แล้วเดี๋ยวบุญหรือบาปดีหรือชั่วความดีความชั่วอันนี้แหละที่ว่ามีตัวตนนี่แหละเป็นตนมันเปลี่ยนมาเป็นอาการของจิตเกิดความนึกคิดบ่คือกันรู้สึกหยังบ่คือกันมันแยกกันใจมันคือกันมาเลยพอดีกับตัวมันก็คือกันเขาเรียกว่าบุญไถ่บุญมันวาสนาไถ่วาสนามันเนี่ยจัดมันเป็นวาสนาเนี่ยครับว่าพระกันคนจับพระพุทธเจ้าของเราก็ยังสอนมาให้ทำบุญที่จิตใจของเจ้าของก็คือยังสิละพ่อแม่เขาที่บังเกิดเก่าเลี้ยงเขามาเนี่ยบาดีเขาที่เป็นคนบ่มีพ่อมีแม่ท่านคิดยังสิละก็เมื่อยไปละครับถามว่าคิดอีกรูปนึงเป็นต้นก็ดีคือกันเพิ่นอุตส่าห์เลี้ยงเข้ามาใหญ่ปานนี้เนี่ยบัดนี้พ่อแม่อยู่ไสนี่เด้อกายดีใจดีเพิ่นให้บ่ได้ขาแขนหมดนี่เสียวหยังอีกถ้าคือทอดเพิ่นก็มาสร้างอันนี้มันดีดีคันสร้างอันนี้ดีก็ถึงเพิ่นตัวข้อมูลของเพิ่นนี่สิว่าจังได๋คันบ่ฮู้จักนี่เพิ่นสิเอาเงินแสนสิโกยเอาไปเล่นไผบ่คือกันน่ะคันบ่ฮู้จักสิว่าจังได๋เอาร่างกายจิตใจนี่ไปสร้างคุณงามคนดีก็คือมุ่นรกของพ่อของแม่ทั้งสิบมารวมอยู่ที่เฮาเลยมีแต่แม่ก็เกิดบ่ได้มีแต่พ่อก็เกิดบ่เป็นนี่คันนึกถึงคุณพ่อคุณแม่เอาร่างกายก่อนนี่มาทํามาสร้างความดีอย่าสร้างบาปสร้างกรรมด้วยการกินการไปการมาให้พิจารณาผิดเดี๋ยวค่อยทยอยมันออกค่อยดีค่อยเลี่ยงออกเมื่อตาผิดตุอุปทานนั่งปฏิบัติวิดามารดาเมื่อท่านมีชีวิตอยู่ปฏิบัติก่อนของท่านจังซั่นได้เมื่อท่านตายไปเป็นต้นก็ปฏิบัติก่อนนี่ยี่สิบสามความสัวใจยี่สิบสามความดีใจยี่สิบสามความบริสุทธิ์ประโยชน์ยี่สิบสามสิ่งชีวิตประโยชน์แต่พอเมียเขาตายไปถึงมันยังอยู่บ้านนี่ถ้าพอเขาตั้งใจได้อย่างนี้เขาบอกกายว่าจานี่ไปสร้างความสัวของพ่อเมียของเขาคือกันกับพระพุทธเจ้าเพิ่นนิพพานไปแล้วเป็นต้นเพิ่นก็เลยนิพพานคันผู้ไรดูนึกถึงคุณของคนสร้างคุณงามความดีเพิ่นห้ามจังไงเพิ่นให้ประพฤติจังไงปฏิบัติจังไงเอาคุณธรรมของเพิ่นมาไว้ด้วยใจของเขาก็คือธรรมะเมื่อเห็นบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ตามจริงๆเนี่ยเป็นสิ่งก็คือเห็นพระพุทธเจ้านะเห็นพระพุทธเจ้าคือคุณธรรมของเพื่อนกับผู้ใดเห็นธรรมกับผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเรากับผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นมรรคของพ่อของแม่ก็เห็นพ่อเห็นแม่เห็นคุณพ่อคุณแม่ก็เห็นตัวของเจ้าของถ้าเห็นตัวของเจ้าของเห็นคุณพ่อคุณแม่เราก็เห็นพ่อเห็นแม่อยู่ตลอดกาลตลอดเวลานะคุณงามความดีอันนี้ของสันโมเสียบริเกิดบริตายไปใช้ยังมีอยู่ตลอดการตลอดเวลาถึงท่านรับไปเดี๋ยวเป็นธรรมดาแล้วกันมันก็เป็นธรรมดาสิทธิ์ที่ท่านยังดูคือตัวของเขาเป็นตนยังที่ยังบริตายนั่นได้มรดกโอกาสมองฟองเขาเงี้ยนึกถึงอุปการคุณของที่ท่านเลี้ยงเรามา
มาทำกายก่อนนี่มาทำวาจาอันนี้ให้มันสม่ำเสมอให้มีศีลมีธรรมขึ้นมาบัดนุ่มระลึกบ่ได้กลางคนระลึกได้กลางคนระลึกบ่ได้แก่มาให้พระกันระลึกได้ควรต่อมาหนทางจะให้มีความรู้สึกในจิตอย่างนั้น